วันนี้จะมารีวิววิธีการเล่น sorting counting game นะคะตัวนี้จะเล่นเหมือนเล่นบิงโกจะใช้ฝึกในเรื่องของตัวเลขนะคะจะมีการ์ดแผ่นการ์ดมาให้นี่ก็คือจะมีการ์ดนะคะการ์ดมีทั้งหมด6แผ่นซึ่งเล่นได้2ด้านมันจะมีด้านสีเขียวแล้วก็ด้านสีม่วงนะคะแล้วก็จะมีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษมาให้ด้วยว่าเล่นด้านสีเขียวนี้จะเล่นยังไงแล้วด้านสีม่วงเนี้ยจะเล่นยังไงนะคะส่วนแล้วก็จะมีตัวเหรียญก็คือตัวโทเกิลตัวนี้มาให้นะคะโทเกิลตัวนี้ก็จะมีอยู่เยอะมากอันนี้ใส่ไปแล้วบ้างในนี้นะคะก็คือเริ่มมาก็คือเราก็จะแจกการ์ดนะคะแจกการ์ดบิงโกตัวนี้นะคะสำหรับเด็กเล็ก เราจะเริ่มจากสีเขียวก่อนเพราะมันเป็นบิกินเนอร์พอแจกการ์ดเสร็จเนี่ยก็จะเห็นเลขนะคะอย่างแรกเลยก็คือจะต้องบอกน้องถึงตัวเลขอ่ะเบอร์1เบอร์9เบอร์2เบอร์5ใช่ไหมคะ1925ตอนนี้เล่นได้2วิธีใน beginner ก็คือว่าให้แมทจับคู่ตัวเลขหรือจับคู่สีใช่ไหมคะจับคู่ถ้าสมมติเบอร์1เราจับคู่เบอร์1ก็ได้หรือว่าจับคู่สีเขียวก็ได้อ่ะก็จะมี1คนที่จะสปินใช้เป็นคนสปินเนอร์พอเราใส่จริงๆตัวนี้ต้องใส่ให้เต็มนะคะใส่ให้หมดเลยพอใส่เสร็จปุ๊บเราก็จะมีสปินให้ตัวเลขเนี่ยมันออกมาตามรูนะคะพอออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยเด็กก็จะต้องรีบหาเบอร์อย่างเช่นเนี้ยมีเบอร์1หาเบอร์1มีไหมมีเบอร์5อ่ะ number 5อ่ะเอา5ไว้มีเบอร์2ไหมไม่มีแต่มีสี yellow ก็ yellow มาได้นะคะเพราะอันนี้จะเป็น match color ใช่ไหมคะเบอร์9มีอ่ะนี่ number 9ใช่ไหมคะโอเคอ่ะตัวนี้ไม่มีก็วนกันไปทุกคนก็จะรีบหาแล้วก็ไป stack ของตัวเองใครหาเจอหาได้ที่ไหนก็ไปสแต็กของตัวเองนะคะก็คือทำให้มันเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้นี่คือวิธีการเล่นแบบเบสิกง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะดูวิธีการเล่นที่เป็นของวายคลาสก็คือจะเริ่มยากขึ้นมาก็คือโดยการที่ใช้ฝั่งสีม่วงฝั่งสีม่วงเนี่ยจะเป็นวายคลาสก็จะเห็นว่ามีเบอร์แล้วก็มีคำว่าสอมีเบอร์หน้ากับเบอร์หลังอยู่ตัววายคลาสเนี่ยเวลาเราเจอปุ๊บเราจะไม่ใส่เราจะไม่เอาเบอร์3นะคะเราจะต้องหาเบอร์ข้างหน้าก็คือ before กับ after before ก็จะเป็นเบอร์2ก็คือเบอร์หน้า3ข้างหน้าเบอร์3เนี่ยก็จะเป็นเบอร์2ใช่ไหมคะหรือว่าหลังเบอร์3คือเบอร์4เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ two หรือ four เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนการกติกามาก็spin ออกปุ๊บอ่ะงั้นเราก็ต้องมาอันเนี้ย3เราต้องได้2หรือ4อ่ะได้4ละวางอันนี้1เราก็ต้องหา1หรือ3เราก็ต้องรีบหานะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์5หรือเบอร์7ก็ต้องมาวางใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องเป็นเบอร์3หรือเบอร์5ไม่มีก็รอไปก็ไม่มีใช่ไหมคะตัวนี้ก็ต้องรอไปอีกทีนึงตอนนี้เนี่ยอันนี้ก็ทำไปเรื่อยๆก็คือจะต้องให้มันสแต็กไปเรื่อยๆสแต็กไปเรื่อยๆเนี่ยเบอร์1ก็จะไม่มีครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็จะต้องหาเป็นตัวนี้นี่จะเป็นโจทย์ใหม่ก็คือว่าครั้งต่อไปเลยเขาจะต้องหาเบอร์2เขาก็ต้องเอาเบอร์2มาไว้ครั้งต่อไปเขาต้องหาเบอร์6หรือเบอร์8ก็ต้องหาเบอร์6กับเบอร์8มาไว้ตรงนี้ก็เบอร์3หรือเบอร์5ทำไปเรื่อยๆจบเกมเนี่ยใครชนะก็คือผู้ที่ได้สแต็กการ์ดได้เยอะที่สุดเราก็จะมานับกันว่าใครได้การ์ดเยอะที่สุดผู้คนนั้นก็จะเป็นคนชนะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้ดีมากเลยฝึกได้2เลเวลตั้งแต่เลเวลง่ายแล้วก็ไปเลเวลยากเหมาะสำหรับเด็ก4ขวบขึ้นนะคะ